ปออนบเร่งเก็บเงินผ่อนบ้านโอดเฉียด8หลักจ่อไปซิงเกิลใหม่ปลายปีนี้ฟุ้งรักแฮปปี้ไม่หวั่นอาถรรพ์เลข7เป็นนักแสดงและนักร้องหนุ่มเอลพิวขวัญใจแม่ยกทั้งหลายค่ะสำหรับหนุ่มปออนบที่นานๆจะได้เจอตัวกันสักทีหนึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol รุ่นที่7ประจำปี2560หนุ่มปอเลยออกมาอัปเดตผลงานพร้อมให้สัมภาษณ์ค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีผลงานละครเวทีลอดลายมังกร The Musical ค่ะที่จะเริ่มเปิดทำการแสดงอีกรอบในวันที่22กุมภาพันธ์นี้ส่วนผลงานเพลงที่หลายคนคิดถึงและรอฟังอยู่นั้นเจ้าตัวบอกว่าทำงานเพลงไว้แล้วค่ะแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันยังทำให้ไม่สามารถปล่อยซิงเกิลเพลงออกมาได้ขอรอเป็นช่วงปลายปีนี้จ้ารับรองว่าได้ฟังกันอย่างแน่นอนยังคงคอนเซ็ปต์แดนซ์กระจายกันเหมือนเดิมค่ะด้านความรักตอนนี้เรื่อยๆค่ะคบหากับแฟนสาวรวมระยะเวลา7ปีแล้วค่ะไม่หวั่นอาถรรพ์เลข7ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาไร้พันพาฝ่ายหญิงไปเที่ยวค่ะรับว่าทำงานเมคมันนี่เพราะเพิ่งซื้อบ้านใหม่ไปเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยพันไว้อีก5ปีผ่อนบ้านหมดแน่นอนจ้าเจ้าตัวยังแอบกระซิบบอกด้วยล่ะค่ะว่าณตอนนี้ตัวเลขก็เฉียด8หลักเข้าไปแล้วค่ะที่ยอมทุ่มเงินซื้อเยอะแบบนี้ก็เป็นเพราะอยากมีสินทรัพย์เป็นชิ้นเป็นอันเก็บไว้กับเขาบ้างจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มปออันนบพูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มีละครเวทีลอดลายมังกร The Musical นะครับตอนนี้ก็จะเปิดการแสดงเพิ่มรอบเริ่มวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับก็จะเป็นละครเวทีที่มีคำสอนหลายๆอย่างที่ผมว่าเหมาะกับช่วงนี้อยากให้คนไทยทุกคนได้ไปดูเพราะว่ามันสอนเรื่องคุณธรรมการทำความดีแล้วก็ให้กำลังใจคนที่ทำดีครับผมมีแน่นอนครับตอนนี้ทำแล้วแต่ว่ารอจังหวะที่จะปล่อยได้อยู่อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเป็นเพลงสนุกสนานมากอะไรเงี้ยครับก็แบบเดี๋ยวก็ให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปก่อนอะไรเงี้ยให้คนไทยได้แบบให้ผ่านช่วงเวลาเศร้าโศกไปก่อนแล้วก็อาจจะเป็นปีปลายปีอะไรเงี้ยฮะก็จะปล่อยมาความรักก็เรื่อยๆครับผมปกติครับไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ยังเรื่อยๆอยู่ครับผมก็เข้าปีที่7แล้วครับ7ปีก็มันเลยช่วงที่มันมีอะไรหวือหวาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เหมือนก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆครับผมอะไรนะครับเลข7นะครับมีแต่คนพูดนะครับแต่ว่าก็ผมว่ามันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะเรียนรู้กันยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มันมีทะเลาะกันมีไม่เข้าใจกันเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มองที่แบบความรักเป็นหลักอะไรเงี้ยว่าเราแบบว่าเรามีความสุขกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วเรื่องทุกข์ก็พยายามไม่ต้องเอาเก็บมาคิดอะไรเงี้ยทำงานครับผมร้อนเงินก็ทำงานตั้งแต่วันปลายปีมาเลยยาวมาถึงจนปีใหม่อะไรเงี้ยครับเก็บตังค์ผ่อนบ้านอยู่ครับตอนนี้เพิ่งซื้อบ้านใหม่ไปเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็กำลังอยากให้มันหมดเร็วที่สุดอะไรเงี้ยโอ้ถ้าตั้งเป้านะครับไปขอบนมาแล้วขอให้สัก5ปีอะไรเงี้ยให้มันหมดเลยอะไรเงี้ยโอเคก็ประมาณนึงอ่ะครับก็สักกี่หลักอะเดี๋ยวนะมัน7หลักอยู่แล้วแหละ7หลักไปปลายครับก็เกือบ10ประมาณนั้นครับก็ซื้อให้ตัวเองด้วยเพราะว่าเหมือนเราทำงานมาแล้วยังไม่มีแบบเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบเป็นของเราเองเลยก็อยากซื้อบ้านไว้แล้วก็อยากแบบให้ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้ด้วยสำหรับแฟนรายการพี่ข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็ดของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ